หนังสือเสียงนิยายจีนเรื่องกระบี่จงมา,มาประพันธ์โดยฟงหัวซี่จูโหลัดดาอนันต์ผู้แปลหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันบทที่13พบเจอ เด็กสาวสวมหมวกไม่ได้สนใจเด็กหนุ่มชุดแพรที่เดินเข้ามาหาตนสายตาของนางมองข้ามไหล่เด็กหนุ่มไปยังพูดเท่าร่างสูงใหญ่ที่เดินตามหลังมาอย่างเอาใจเจ้านายนางกล่าวด้วยสีหน้าไม่พอใจเมื่อครู่นี้แค่พูดไม่ถูกหูเจ้าก็จะฆ่าคนแม้ว่าเจ้าจะมีเหตุผลเป็นของตัวเองแต่ข้าก็ายังรู้สึกว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องเด็กหนุ่มชุดแพรหยุดห่างจากเด็กสาวผู้เย่อหยิ่งไปประมาณ7 8 9 เขากล่าวด้วยแววตาจริงใจข้าชื่อเกาเจนินเป็นคนของเมืองอี้หยางต้าสุยหากท่านปู่อู๋ทำอะไรผิดไปข้าก็ยินดีที่จะขอโทษและชดใช้ให้แม่นางผู้เท่าสูงใหญ่หยุดยืนอยู่ด้านหลังเด็กหนุ่มด้วยอารมณ์ซับซ้อนคำกล่าวว่าสกุลเกาจากเมืองอี้หยางต้าสุยอันที่จริงก็คือการบอกเป็นในเท่านั้น แหวนต้าสุยสถาปนามาได้1200ปีคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้มังกรล้วนแท่เก่าทั้งนั้นและจัก,กรพรรดิผู้ก่อตั้งแว่นแขวนก็เลือกตั้งเมืองที่อี้หยางเด็กสาวไม่สนใจเรื่องพวกนี้ยกมือทั้งคู่ขึ้นแล้วรัดผ้าพันแผลเอาไว้แน่นกระชับยังคงพูดกับผู้เท่าว่าหากอยู่ข้างนอกแล้วเผชิญหน้ากับปร,รมาจารย์ด้านการฝึกยุทธ ที่อาจจะบังคับลมได้ตามใจปรารถนาข้าย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้อยู่แล้วแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่ขอแค่ข้าอาศัยกระบี่บินเล่มนั้นเจ้าก็ต้องตายสถานเดียวผู้เท่าร่างสูงใหญ่หัวเราะหยันขอแค่นักฆ่าคนนั้นรู้ท่าไม่ตายของเจ้าลงหน้าด้วยร่างกายและพลังก,กำลังที่เป็นดังปรมามจา์น้อยของเขาแค่ป้องกันจุดสำคัญเอาไว้ได้ ต่อให้เจ้าจะแทงเขาสักสิบทีแล้วจะอย่างไรขนาดเขายังเป็นแบบนี้นั่นก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงข้าที่เหนือกว่าเขาสองระดับทั้งข้ายังถูกมองว่าเป็นประการกั้นวิถีการฝึกยุทธสำหรับผู้อื่นแม่นางน้อยข้าไม่รู้ว่าเจ้าไปเอาความมั่นใจมาจากไหนถึงได้กล้าพูดคำว่าต้องตายสถานเดียวออกมาเด็กสาวขมวดคิ้ว มือข้างหนึ่งเอื้อมไปคว้าด้ามดาบไว้อย่างเงียบเชียบข้าเป็นคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายมากที่สุดแล้วก็ยิ่งเกลียดการทะเลาะก,กับคนอื่นไม่งั้นพวกเรามาลองดูกันหน่อยเป็นไงว่าใครพูดจริงพูดเท็จใครชนะคนนั้นก็คือฝ่ายถูกดีไหมล่ะผู้เท่าที่น้อยครั้งจะถูกคนคุกคามเรื่มเดือดดานขึ้นมาบ้างแล้วหากไม่เป็นเพราะต้องมาอยู่ในสถานที่ประหลาดที่เทพ รังเกียจพูดเดียดฉันแห่งนี้สาวน้อยที่มีตะบะเพียงเท่านี้ไม่ว่าอีกฝ่ายจะมีพรสวรรค์สูงส่งแค่ไหนผู้เท่าใช้มือเดียวก็สามารถบทขยี้คร่าชีวิตนางได้เป็น1 0บสิบคนหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือหากไม่เป็นเพราะมีภาร,รกิจสำคัญติดตัวจำเป็นต้องดูแลองค์ชายหนุ่มผู้เป็นความหวังของแควนต้าสุยต่อให้จะต้องถูกมหามักคา ซึ่งสามารถโคจรได้ด้วยตัวเองของที่แห่งนี้กำราบจนบาดเจ็บสาหัสผู้เท่าก็จะต้องสั่งสอนเด็กสาวที่ไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำผู้นี้สักครั้งให้จงได้ลูกวัวพึ่งเกิดไม่กลัวเสือที่มีแค่ความกล้าหาญที่น่านับถือเท่านั้นเพราะนี่ไม่ได้หมายความว่าเสือร้ายจะไม่ขมือกินลูกวัวจนไม่เหลือซาก เด็กหนุ่มชุดแพรที่ชื่อเกาเจินรีบไกลเกลีย่ยสถานการณ์หากแม่นางจะเอาเรื่องให้ได้ข้าก็ยินดีมอบของสิ่งนี้ให้เป็นการชดเชยเกาเจินก้มหน้าคลายเชือกถุงผ้าที่ถูกไว้ตรงเอวแล้วหยิบตราประทับหยกชิ้นหนึ่งออกมาประคองด้วยมือเดียวยืนมันไปทางเด็กสาวสวมหมวกที่ยืนห่างออกไปเพื่อแสดงความจริงใจขอเพียงแม่นางไม่เอาผิด ที่ก่อนหน้านี้ท่านปูอ่อูได้ล่วงเกินเจ้าโดยไม่ตั้งใจจะอย่างไรซะเขาก็ทำไปด้วยความจงรักภักดีหาใช่มีใจอยากทำร้ายเจ้าไม่ขันทีเท่าร่างสูงใหญ่ที่แม้แต่ขนคิ้วก็ยังขาวพลนพลันเกิดความหวาดกลัวรีบคุกเข่าลงไปข้างหนึ่งแล้วเอ่ยอย่างกระวนกระวายว่าไม่ได้เด็ดขาดนะพยาข่าองค์ชาย เบาวเท่าอย่างข้าเป็นเพียงสิ่งสกระบกได้ค่าแต่ตราประทับหยกชิ้นนี้องค์ชายได้มาเพราะโชควัสนาคือสมบัติบริสุทธิ์ที่หาได้ยากยิ่งทั้งยังสามารถรับควันทูบบูชาจากชาวบ้านระหว่างข้ากับมันจะนำมาเปรียบเทียบกันได้อย่างไรองค์ชายทำเช่นนี้เท่ากับบีบให้บบาวเท่าตายทั้งเป็นนะพยาค่ะสีหน้าของเด็กหนุ่มแซ่เก่าผู้มีฐานะเป็นเชื้อพระวง์แข็งทื่อ ดูเหมือนว่าเด็กสาวจะเริ่มไม่สบอารมณ์นางกล่าวหยันกลัวเสียงห,วหัวเราะกบในกาลาของถิ่นกันดานมักจะชอบคิดว่ากลวดในมือของตัวเองล้ำค่าเสมอเก็บตราประทับหยกนั่นกลับไปเถอะข้าชื่นชอบประโยคหนึง่งมาโดยตลอดนั่นคือวินยูชนไม่แย่งชิงของรักของผู้อื่นกล่าวจบเด็กสาวก็หมุนกายจากไปอย่างไม่ใยดีเด็กหนุ่มชุดแพรรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก ลุกขึ้นเถอะท่านปู่อู๋นั่งคุกเข่าอยู่อย่างนี้ไม่น่ามองเลยแต่ไหนแต่ไรมา12ขันทีใหญ่ของต้าสุยก็คุกเข่าให้แกแค่องคชากรพัรด์เท่านั้นหากเรื่องนี้ขุนนางเย็นกวานวงเล็บขุนนางเย็นกวานคือส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่ค่อนข้างสำคัญ ของระบบขุนนางศักดินาในสมัยโบราณพวกเขารับผิดชอบตรวจสอบดูแลและถวายคำทัดทานต่อกษัตริย์อำนาจของขุนนางเยนกวนจะค่อนข้างมากโดยเฉพาะในยุคราชวงศ์หมิงที่แม้แต่ฮ่องเต้ก็ยังทำอะไรขุนนางเย็นกวนไม่ได้หากเรื่องนี้ขุนนางเย็นกวนของหกฝ่ายรู้เข้าหรือคนของกรมพิธีการมาเห็นแล้วเอาไปพูดพวกเราสองคนก็สวยแน่ การเดินทางมาเมืองเล็กครั้งนี้ข้าได้รับการปกป้องจากบรรพชนเป็นอย่างดีจึงทำภารกิจสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจพวกเราอย่าสร้างปัญหาที่ไม่จำเป็นจะดีกว่ารีบออกไปจากที่นี่เถอะและเมื่อเจอกับคนของเราที่รอรับอยู่ข้างนอกแล้วก็ยังประมาทไม่ได้ต้องรู้ว่าในบรรดาหกแควนหลักของราชวงศ์ต้าหลีแม้ตระกูลหยวนและเฉาจะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันทว่า ที่ไม่บังเอิญเลยก็คือเสาหลักสำคัญของต้าหลีสองต้นนี้ดันเป็นศัตรูคู่แขนที่ไม่อาจอยู่ร่วมโลกกับสกุลเก่าของต้าสุยเราหากเกิดเรื่องไม่คาดคิดกับท่านปู่อูที่นี่พลังการต่อสู้ของท่านถดถอยก็ยากที่ข้าจะกลับไปถึงต้าสุยได้อย่างปลอดภยัยผู้เท่าพยักหน้าแล้วลุกขึ้นยืนช้าๆบ่าวเท่ารู้หนักเบารู้ว่าอะไรควรช้าควรรีบ ตอนที่ผู้เท่าพูดคำว่ารีบเด็กสาวสวมหมวกก็เดินห่างไปได้ยี่สิกว่าก้าวแล้วทันใดนั้นข้างกายของเด็กหนุ่มก็มีลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านไปทำเอาเส้นผมของจรหูและชายอภรรของเขาปลิวสะบัดตามไปด้วยที่แท้ผู้เท่าที่มีอำนาจเรื่องลือของต้าสุยซึ่งอยู่ข้างกายเขาไม่เคยมีความคิดที่จะปล่อยเด็กสาวไปและเวลานี้เขาก็ได้กระโจนออกไปแล้ว เมื่อ3ามก้าวแรกของเขาเหยียบกระแทกลงบนพื้นดินของตรอกเล็กเสียงทุ้มหนักก็ดังอึงอนแทรกซอนเข้าไปลึกใต้ดินถึงหนึ่งจังกว่าพอก้าวที่สี่ผู้เท่าก็กระโดดผลุงขึ้นสูงแล้วปล่อยหมัดกระแทกเข้าไปที่หัวใจด้านหลังของเด็กสาวแล้วเด็กสาวสวมหมวกพลันบิดเอวใช้ปลายเท้าข้างซ้ายพยุงตัว มือขวาชักดาบออกจากฝักแสงสีขาวยวงที่เจิดจ้ายิ่งกว่าแสงแดดพลันาสาดส่องไปทั่วตรอกเล็กผู้เท่าสูงใหญ่กระโจนเข้ามาสังหารจากมุมสูงหมัดของเขากระแทกลงบนคมดาบโดยตรงทว่าคมดาบที่ส่องแสงวาววับกลับแค่เฉือนรอยเลือดเส้นหนึ่งไว้บนหลังมือของเขาเท่านั้นหลังจากที่เท้าทั้งคู่ของขันทีเท่ากระแทกลงบนผืนเขาก็กระโจนไปข้างหน้าต่อ ผลักให้เด็กสาวที่ถือดาบกระเด็นถอยร่นไปด้านหลังจากนั้นผู้เท่ากดสัดฝ่ามือออกมาด้วยท่าทางที่มองดูเหมือนเชื่องช้าเรียบง่ายแต่อันที่จริงฝ่ามือนี้กลับตบตรงเข้าไปยังหน้าผาของเด็กสาวอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบผู้เท่าเตรียมจะเพิ่มพลังลงไปเพื่อตบศรีรษะที่ซ่อนอยู่ใต้หมวกผ้าคลุมให้แตกละเอียดในทีเดียวแต่แล้วเขาก็กลับต้องรีบเคลื่อนฝ่ามือ ขยับร่างเบียงข้างออกไปหนึ่งชื่อเสียงสวบดังหนึ่งครั้งก้มหน้าลงมองจึงเห็นว่ามีอาวุธแหลมคมชิ้นหนึ่งแทงทะลุจากด้านหลังมายังหน้าอกข้างขวาของตนอาวุธที่ว่านั้นคือปลายกระบี่ผู้เท่าหน้าไม่เปลี่ยนสีใช้ปลายนิ้วทั้งคู่รวบปลายกระบี่แล้วผลักไปด้านหลัง ผักกระบีบินแหลมคมที่เด็กสาวควบคุมได้ตามใจปรารถนาให้ผลออกไปจากหน้าอกตัวเองทั้งอย่างนั้นเพราะถูกกระบีบินขัดจังหวะขันทีเท่าไม่เพียงแต่ไม่สามารถตบศรีรษะของเด็กสาวให้แหลกได้ด้วยฝ่ามือเดียวเด็กสาวที่ร่างปลิวกระเด็นไปตกกระแทกลงกลางตรอกยังฉวยจังหวะนี้ลุกขึ้นแล้วพลุบหายเข้าไปทางซอยเล็กที่แยกออกไปอย่างรวดเร็วราวแมวป่า สีหน้าของเด็กหนุ่มมืดทมืนจนน่ากลัวมือทั้งคู่กำหมัดแน่นเขาแผดเสียงกำรามเดือดดานด้วยพลังอำนาจที่น่าคลั่นครามขันทีควบคุมกองมาขันทีอูอูย่เหตุใดเจ้าจึงดื้อดึงถือทิฐิไม่ยอมฟังคำบอกเป็นไหนของข้าเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเมื่ออยู่ในเมืองเล็กแห่งนี้ขันทีอูอย่างเจ้าจะเก่งกาจไร้เทียมทานที่สุดทั้งๆที่พวกเราเป็นฝ่ายทำผิดก่อน หลังจบเรื่องนางเองก็ไม่ได้ทำให้เราต้องลำบากใจเห็นได้ชัดว่าอยากให้เรื่องจบลงแต่โดยดีแล้วเหตุใดเจ้าถึงยังเหี้ยมโหดถึงเพียงนี้เจ้ารังแกคนอื่นมากเกินไปแล้วขันที่เท่าถอนสายตากลับมาจากทิศทางของซอยเล็กที่เด็กสาวหนีไปแล้วจึงหมุนตัวเดินกลับมาหลังตรงแนวพลังอำนาจและบารมียิ่งดูน่าเกรงขาม ฝีเท้าของผู้เท่าที่เดินกลับมาทีละก้าวอย่างเชื่องชา้าประหนึ่งเหยียบหนักๆลงบนส่วนลึกของหัวใจเด็กหนุ่มสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจที่ทำให้คนหายใจไม่ออกของอีกฝ่ายการถูกขี้ข่าคนหนึ่งบีบขันทำให้ไฟโทสายิ่งอัดแน่นสุมเต็มอกเขาถลึงตาดูดันเข็นเขี้ยวเขียวฟันกล่าวว่าขันทีอูควบคุมกองมาสิ่งที่เจ้าทำลงไปมีโทษถึงตายขันทีเท่าตอบด้วยน้ำเสียงเฉยชาว่า องค์ชายจะโทษตายหรือโทษเป็นล้วนต้องให้ฟาบาทตัดสินด้วยตัวเองในสายตาของกระหม่อมความปลอดภัยขององค์ชายมีน้ำหนักยิ่งกว่าขุนเขาคือสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกและตามความเห็นของกระหม่อมเด็กสาวที่อยู่ในเมืองนี้คือตัวอันตรายดุดไฟไม่ขนคิว้วดังนั้นหากจะให้ทุกเรื่องสมดังใจปรารถนาจริงๆก็มีแต่ต้องลงมือสังหารนางเท่านั้น เมื่อนางตายไปกระหม,มอมถึงจะวางใจได้มองเห็นไฟโทรสะเดือดพล่านที่แทบจะพ่นประทุออกมาจากดวงตาของเด็กหนุ่มขันทีเท่าก็ถอนหายใจเบาๆแล้วเอ่ยเสียงแผว่วว่าเป็นข้ารับใช้ในวังหลวงมา60กว่าปีกระหม,มอมได้เห็นกลอุบายเห็นการแข่งแย่งชิงดีเห็นข่าวเลือดมามากมายจนนับครั้งไม่ถ้วนสำหรับใจคนกระหม,มอมไม่มีความเชื่อใจเลยแม้แต่นิดเดียว ลำพังเพียงแค่การรอบค่าที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางครั้งนี้จะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่กระหมอมก็ต้องลงมือจัดการเองไปไม่ต่ำกว่า30ครั้งแล้วองชายความอเมหิตปลิ้นปล้อนของนักฆ่าพวกนั้นอยู่เหนือการคาดคิดของท่านไปอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะพวกเดินตายเสียสติไร้เหตุผลอย่างนักฆ่าปิดใบหน้าและเด็กสาวที่สวมหมวกเมื่อครู่นี้เด็กหนุ่ม ชุดแผลยกนิ้วชี้หน้าเอ่ยตำหนิขันทีเท่าที่สีหน้าเย็นชาอย่างเกลี้ยวกลาดหุบป,ปากเจ้าเท่าถูกตอนข้าไม่อยากฟังเจ้าพูดเหลวไหลอีกข้าแค่ในใจว่าเจ้าทำลายโอกาสที่ข้าจะดึงคนมาเป็นพวกเจ้ามันมีตาแต่ไม่มีแววทั้งๆท,ที่รู้อยู่ว่าเด็กสาวที่สามารถควบคุมกระบีบินได้คนนั้นมีพรสวรรค์และความสามารถน่าตะลึงมากแค่ไหน ต่อให้เอาไปเปรียบเทียบกับบรรดาผู้ฝึกตนบนภูเขานางก็ยังเป็นอัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดคนแบบนี้อย่าว่าแต่ต้าสุยหรือต้าหลีเลยต่อให้เป็นตลอดทั้งบูรพาแจกันสมบัติทวีปนางก็ยังถือเป็นบุคคลที่หาได้ยากพอๆกับขนหงเขากิเลนข้าแค่ต้องฝึกฝนนางสิปีมากสุด20ปีนางก็สามารถกลายเป็นเงาของข้า กลายมาเป็นนักฆ่าที่ร้ายกาจที่สุดได้ต่อให้เทพเสียนพระส,สุธาอย่างเจ้าจะเป็นปรมาจารย์ด้านวรยุทธ์ก็ไม่มีทางเทียบนางได้แต่ผลกลับเป็นยังไงข้าคือเกาเจินองค์รัชทายาทในอนาคตของราชวงศ์ต้าสุยคือเจ้านายของขันทีเท่าที่ถูกตอนอย่างเจ้าแปลกมากที่ขุนนางชราผู้ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคชนไม่เพียงแต่ไม่โมโหเพราะคำว่า ขันทีถูกตอนที่อีกฝ่ายย้ำคำแล้วคำเล่าสีหน้าของเขากลับฉายแววชื่นชมด้วยซ้ำรอจนเด็กหนุ่มระบายอารมณ์จบและหยดแผดเสียงด่าแล้วผู้เฒ่ามองเด็กหนุ่มที่กำลังหายใจแรงก็ยิ้มบางๆกล่าวว่าองค์ชายแม้ว่าท่านจะไม่รู้ความเจ้าเล่และอันตรายในใจคนเพราะไม่เคยมีประสบการณ์กับตัวเองมาก่อนแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่องค์ชายทำได้ดีมาก มีลักษณะเช่นเดียวกับที่ฝาบาทเคยมีในอดีตบรรยากาศเปลี่ยนมาเป็นกระอักกระอ่วนหลังจากสงบสติอารมณ์ลงเกาเจนินคงรู้ว่าตัวเองทําผิดมหันในขณะที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาตอย่างแท้จริงการที่ไม่ให้ความเคารพต่อผู้เท่าสึกเป็นขันทีผู้ครอบครองตราประทับควบคุมกองมา้า ควบตำแหน่งหนึ่งในสามคนเฝ้าหน้าประตูของวังหลวงอีกทั้งประเด็นสำคัญก็คือผู้ที่ยังได้รับความไว้วางใจจากเสด็จพ่อเสด็จแม่อย่างยิ่งองค์ชายเกาเจินจึงเพเยอปากเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับเห็นว่าขันทีผู้มีอำนาจที่ถูกตนด่าว่าเท่าถูกตอนกำลังส่งยิ้มมาให้องค์ชายโปรดจำข้อหนึ่งเอาไว้อย่าขอโทษข้ารับใช้ง่ายๆ ไม่มีความจำเป็นสำยังจะเป็นการเหยียบย่ำตัวตนของตัวเองเปล่าๆและก็ใช่ว่าข้ารับใช้จะรับน้ำใจต่อให้รู้สึกผิดหรือละอายก็ควรฝังกลบไว้ในส่วนลึกของหัวใจควรต้องรู้ไว้ว่าองค์จักรพรรดิที่จะถูกคนเรียกขานว่ามังกรบนโลกมนุษย์ได้นั้นต้องเป็นโอรสสวรรค์ผู้มีปากประกาศิทธิ์เกาเจิญกก่าวท่านปูอ่อูด้วยสถานะของข้าในตอนนี้ พูดเรื่องนี้ยังถือว่าเร็วเกินไปร่างของขันทีเท่าพันเครียดเกรงเหมือนเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาดรีบดึงเด็กหนุ่มชุดแพรไปอยู่ข้างหลังตนผู้เท่ามองไปยังจุดที่ศพของนักฆ่าปิดบังใบหน้านอนอยู่ปัญญาชนของจื้อไวกลางคนเรือนกายเพียวบางมาโผรอยู่ตรงสุดปลายทางของตรอกเล็กแห่งนี้และกำลังก้าวเดินมาใกล้ศพของนักฆ่าคนนั้นชา้ชา พอนั่งยองลงไปก็ปลดผ้าคลุมหน้าอีกฝ่ายออกเห็นเพียงใบหน้าประหลาดที่ไม่มีขนคิ้วจมูกถูกตัดบนใบหน้าสักตัวอักษรเอาไว้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่คนผู้นี้ต้องเคยเป็นนักโทษประหารมาก่อนปัญญชนลัทธิของจือเงียบงันนี่คือแผนการที่วางไว้ล่วงหน้า จริงดังคาดและเกรงว่าแผนการนี้คงเริ่มต้นตั้งแต่ที่ศาลเจ้าบุญแล้วดวงตาของเกาเจินชายประกายร้อนแรงเขาเดินออกมาจากด้านหลังของขันทีเท่ากุมมือคาระวะโค้งตัวลงต่ำไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องทำความเคารพอีกฝ่ายก่อนค่อยว่ากันแล้วเสร็จถึงได้เงยหน้าขึ้น ถามอย่างนอบน้อมว่าไม่ทราบว่าคืออาจารย์ฉีของสำนักศึกษาซานหยาใช่หรือไม่ปัญญาชนสำนักองเจือลุกขึ้นยืนพูดกับเกาเจรินว่าหากไม่เป็นเพราะก่อนหน้านี้เจ้าได้ครอบครองโชควาสนาครั้งใหญ่ไปแล้ววันนี้พวกเจ้าสองคนไม่มีทางไปจากที่นี่ได้อย่างง่ายดายเช่นนี้แน่คนต่างถิ่นเข้ามาเขียนฆ่ากันเองในเมืองตามกฎแรกเริ่มสุดที่อริยะสี่ท่านตั้งไว้ การลงโทษไม่รุนแรงนะักแต่ก็ไม่ถือว่าเบาเช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับการเขีนค่ากันเองของคนธรรมดาทั่วไปที่ต้องถูกเนรเทศแล้วการต่อสู้ระหว่างคนนอกนั้นมีช่องโหว่ที่เห็นได้ชัดอยู่อย่างหนึ่งซึ่ง ทำให้คนสามารถล้อมข้อเมื่อวัวหายสาเหตุที่คนสามกลุ่มซึ่งมีกลุ่มของเกาเจินเป็นหนึ่งในนั้นสามารถพาค่ารับใช้ติดตามมาด้วยคนหนึ่งก็คือการเตรียมความพร้อมสําหรับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเพื่อให้มีแพะรับบาปในช่วงเวลาที่สําคัญแต่เพียงเพิ่มรายชื่อหนึ่งกลับต้องเผาผลาญทรัพย์สินถึงเครื่องของท้องพระคังเชื้อพระวงศ์ สกุลเก่าแห่งต้าสุยถึงจะกล่าวว่าเป็นเงินส่วนพระองค์ของจกักรพรรดิแห่งแขวนที่ยิ่งใหญ่พอจะจินตนาการได้ว่าจํานวนทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของตระกูลย่อมมากมหาศาลแต่ใครเล่าจะยอมเสียเงินเปล่าโดยใช่เหตุอันที่จริงหากพูดภาษาบ้านๆนหน่อยก็คือการเสียเงินฟาดเคราะนั่นเองเพียงแต่ว่าการใช้จ่ายของที่นี่ใช้คําว่ายกภูเขาเงินภูเขาทอง ทั้งลูกมาบรรยายก็ไม่เกินจริงไปแม้แต่น้อยเมื่อเอาคำว่าวางเดิมพันทีเดียวเป็นเงินพันตำลึงที่ชาวบ้านร้านตลาดชอบพูดกันมาเปรียบเทียบด้วยก็เป็นแค่เรื่องเด็กเล่นเท่านั้นเกาเจินที่ถูกไล่ยังคงพูดต่อไปว่าอาจารย์ชีวันหน้าหากมีโอกาสช่วยไปสอนที่โรงเรียนของตาสุยได้หรือไม่ตาสวยของข้ายินดีมอบตำแหน่งราชครูให้แก่ท่าน ขันทีเท่าครุ่นคิดอยู่เล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ห้ามปรามการกระทําที่เกิดสถานะของเด็กหนุ่มหากสามารถโน้มน้าวใจปัญญาชนคนนี้ได้จริงวันหน้าเมื่อมีเขาช่วยวางแผนให้แก่สะกุลเก่าของต้าสุยจักรพัฒต้าสุยต้องปิติยินดีเป็นแน่แท้ปัญญาชนสำนักของจื้อเพียงคลี่ยิ้มแต่ไม่ตอบรับเมื่อเผชิญหน้ากับเด็กสาวสวมหมวกซึ่งพบกันโดยบังเอิญ ขันทีเท่าเต็มไปด้วยใจสังหารอันเฉียบขาดลงมือเหี้ยมอามมหิททว่าบัดนี้เมื่อเผชิญหน้ากับอาจารย์ฉีแห่งสำนักศึกษาสานยาผู้เฝ้าพิทักษ์ที่แห่งนี้ดุดเสาค้ำทะเลตรงไห่ขันทีเท่ากลับมีท่าทีที่ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเขาก้มหน้ากุมมือคาระวะอาจารย์ฉีรบกวนมามากหวังว่าท่านจะให้อภยัยเมื่อครู่ก็ที่ลงมือกับเด็กคนนั้น เป็นการกระทำด้วยความจนใจหวังว่าท่านจะเห็นใจในความลำบากใจของข้าผู้เป็นข้ารับใช้ตระกูลเกา่าฉีจิ้งชวนสะบัดปลายแขนเสื้อรีบไปซะเก้าเจิ่นและขันทีเท่าจึงได้แต่บอกลาจากไปและทางที่คนทั้งสองเลือกใช้ก็เป็นทางเดียวกันกันกบที่เด็กสาวสวมหมวกคลุมหน้าหลบหนีไปพอดีเด็กหนุ่มเอ่ยถามเบาๆว่านางตายแล้วหรือ ขันทีเท่าสายนะคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแน่กระบีบินก็ได้แต่แค่ช่วยให้นางมีชีวิตอยู่ต่ออีกครู่เดียวเท่านั้นไม่อาจกแก้ไขอะไรได้เด็กหนุ่มลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนถามด้วยความใคร่รู้ท่านปูอูมองออกตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าแท้จริงแล้วการควบคุมกระบีบินของนางไม่ได้ผ่อนคลายดังใจปรารถนาอย่างเช่นที่นางแสดงออกผู้เท่าตอบ ทุกเรื่องมีขอบเขตหากทำเลยเถิดย่อมไปไม่ถึงไหนความฉลาดเกินไวัเผยพิรุธของตัวนางเองเด็กหนุ่มอึ้งไปด้วยความไม่เข้าใจขันทีเท่าพาเด็กหนุ่มเดินเลี้ยวออกจากตรอกเดิมพลางก็เอ่ยเบาๆว่ากระหม่อมขอถามองค์ชายหนึ่งคำถามเมื่อองค์ชายได้เห็นสมบัติที่ราคาแพงและหรูหราที่สุดในโลกมาแล้ว ยังจะยังสนใจเครื่องปั้นดินเผาธรรมดาของเมืองเล็กอยู่อีกไหมเด็กหนุ่มตบถุงที่อยู่ตรงเอวตัวเองเอ่ยกล้วยิ้มว่าแน่นอนว่าไม่มีเพียงตราประทับโยกชิ้นนี้หรือของเล่นที่มีมาตรฐานพอๆกับมันเท่านั้นถึงจะทำให้ข้าชื่นชอบได้ขันทีเท่าพยักหน้ารับหลักการเดียวกันนี่แหละตอนที่เด็กสาวบังคับกระบี่ให้ข้าคน หัวใจนางดุดน้ำนิ่งที่สงบและมั่นคงอย่างถึงที่สุดการควบคุมกระบ,บี่ของนางเหมือนกับการกินดื่มขับถ่ายของมนุษย์ทั่วไปอีกทั้งหลังเกิดเรื่องเมื่อนางรู้ตะบะและวรยุทธ์ที่แท้จริงของกระหม่อมก็ไม่ล้มเลิกความคิดที่จะต่อสู้อย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางกลัวว่ากระหม่อมจะมองออกว่านางแข็งนอกอ่อนใน จึงจงใจเป็นฝ่ายท้าทายพวกเราก่อนจุดประสงค์ที่แท้จริงของนางก็เพื่อจะหาทางลงให้กับทั้งสองฝ่ายด้วยกลัวว่ากระหม่อมจะมีใจสังหารยอมฆ่าผิดตัวดีกว่าปล่อยผิดตัวคิดจะกำจัดนางแบบถอนรากถอนโคนดังนั้นนางจึงจำเป็นต้องเป็นฝ่ายทำลายสถานการณ์เสียเองแน่นอนว่า เรื่องจริงได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านางทำได้ไม่ดีนักแต่จะว่าไปแล้วอายุเพียงเท่านี้กลับมีอุบายถึงขนาดนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาแล้วและยิ่งานางเป็นเช่นนี้หากปล่อยเสือกกลับภูปล่อยให้ต้นกล้าเติบโตว,วันหน้านางย่อมเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงสำหรับองค์ชายผู้เท่ากล่าวอย่างทอดอะไรเด็กหนุ่มเด็กสาวกำลังเป็นวัยที่มีจิตใจเร่าร้อนฮืกเขิม หากเลือดร้อนฆ่าคนหรือพาตัวเองกระโจนเข้าสู่ความตายอันที่จริงกระม่อมก็ไม่แปลกใจแต่พอมันลองใค่ครวนดูแล้วการที่ใครสักคนจะยอมตายง่ายๆหรือฆ่าคนได้โดยไม่รู้สึกรู้สากลับเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมากถึงขั้นพูดได้ว่านี่ต้องเป็นนิสัยที่ถูกขัดเกลามาเท่านั้น ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับพรสวรรค์ว่าสูงหรือต่ำไม่เกี่ยวข้องว่ามีแกนแท h, ด้ดีหรือเลวไม่ว่าจะเป็นนักพรตหรือผู้ฝึกยุทธหรือแม้แต่ผู้มากพรสวรรค์ที่มักจะตายไปก่อนวัยอันควรส่วนใหญ่แล้วก็ล้วนเป็นเพราะมีข้อเสียที่เด่นชัดมากเกินไปพอเจอกับอุปสรรคก็ง่ายที่จะทำพังเกาเจ่นทอดถอนใจเฮ้ย ไม่ว่าอย่างไรก็น่าเสียดายจริงๆขันทีเท่ากล่าวทีเล่นทีจริงกลั่วเสียงหัวเราะองค์ชายหากจะต้องถอนหายใจให้กับการตายของคนแบบนี้ไปเสียทุกครั้งถ้าเช่นนั้นรอให้วันหน้าองค์ชายขึ้นไปยืนบนยอดเขาสูงสุดจริงๆคงจะดูวุ่นวายน่าดูเด็กหนุ่มตอบด้วยรอยยิม้มข้าไม่เชื่อหรอกจู่ๆขันทีเท่าก็เอ่ยขึ้นว่า ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือไม่กระหม่อมรู้สึกว่าตะบาของท่านฉีผู้นั้นเหมือนจะเกิดปัญหาไม่ใช่น้อยๆองค์ชายต้าสวยกล่าวด้วยสีหน้าไม่ใส่ใจจะอย่างไรซะขอแค่ได้ตราประทับประตูมังกรชิ้นนี้มาก็ถือว่าสร้างคุณความชอบครั้งใหญ่แล้วคิดไม่ถึงว่าตราประทับวิเศษที่มีค่าควรเมืองชิ้นนี้จะกลายมาเป็นเพียงของแถมสำหรับการซื้อขายครั้งใหญ่เท่านั้น เพราะฉะนั้นเมื่อได้ดีแล้วเราก็ควรจะหยุดพอพูดถึงปลาหลีสีทองตัวนั้นข้าก็อดนึกถึงเจ้าหนุ่มรองเท้าแต่คนนั้นไม่ได้ขันทีเท่าเอ่ยยิ้มยิ้มองชายอยากจะหาโอกาสตอบแทนเด็กหนุ่มคนนั้นหรือเด็กหนุ่มสายหน้าใครบอกละ่ะข้าเสียดายเหรียญทองแดงในถุงนั้นตั้งหากผู้เท่าหลุดหัวเราะพลืด ไม่แน่ว่าในอนาคตต้าสุยอาจจะมีจักพรพรรดิที่ประหยัดมัธยสคนหนึ่งกระมังตรอกเล็กเงียบสงบที่ทอดยาวจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือมีเพียงเสียงล้อบทกับพื้นถนนนักพรตหนุ่มสวมกวานดอกบัวที่วันนี้เลิกงานตั้งแต่หัววัน กำลังพลักรถเข็นให้เคลื่อนไปข้างหน้าคิดอยู่ว่าเมื่อกลับไปถึงที่พักแล้วจะรีบเก็บข้าวของหวนกลับไปยังที่ที่จากมาสถานที่เละเทะแห่งนี้ใครเข้ามามีเอี่ยวด้วยต้องสวยทุกรายไปมีคนชุดดำเรือนกายสะออดสะองค,คนหนึ่งพลันเดินโซซัดโซเซออกมาจากทางแยกของตรอกเล็กที่ทอดยาวจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกสุดท้ายเอาหลังพิงกำแพง ค่อยๆขยับเคลื่อนหน้ามาช้าๆมือหนึ่งลอดผ้าคลุมหน้าบางๆเข้าไปอุดปากตัวเองเอาไว้ส่วนอีกมือหนึ่งชี้ไปที่นักพลตหนุ่มนักพลตหนุ่มรีบก้มหน้าลงต่ำพลางพึมพำกับตัวเองว่ามองไม่เห็นข้ามองไม่เห็นข้าขออัญเชิญไ้ซสางเหล่าจุนไม่เอาดีกว่าขอพระพุทธองค์ทรงคุ้มครองพระโพธิสัตว์โปรดสำแดงอิทธิลิ์เป็นนักพลตลทัทธิเต๋าคนหนึ่ง พอเจอเหตุขับขันเข้าจริงๆดันไม่ขอความช่วยเหลือจากเทพตรีวิสุทธ์แต่กลับมาขอให้พระโพธิสัตว์ช่วยเหลือช่างไม่เข้าท่าเอาซะเลยแล้วก็จริงดังคาดดูเหมือนว่าพระโพธิสัตว์เองก็ไม่อยากจะสนใจลูกศิษย์ของสำนักอื่นเด็กสาวสวมหมวกคนนั้นที่ไม่รู้ว่าเอาพละกกำลังเฮือกสุดท้ายมาจากไหนถึงได้เดินตัวเอียงดิ่งเข้ามาหานักพรตเตา๋า แล้วจู่ๆร่างของนางก็ล่วงพลอยลงกระแทกกับพื้นอย่างแรงทว่ามือข้างหนึ่งของนางกลับกุมข้อเท้าของนักพรตเต๋าไว้แน่นนักพรตหนุ่มยกมือทั้งคู่ขึ้นกุมศีรษะสีหน้าสังเวชใจเกินจะพันนาเงยหน้าขึ้นเหมือนต้องการถามสวรรค์ว่าผลกรรมครั้งใหญ่ขนาดนี้กระแทกเข้าหาก็ไม่เท่ากับสลักคําว่าใจหวังความตายลงบนหน้าผากของข้าห,หรือตลอดหลายปีที่ ผ่านมานักพรตผู้ตามต้อยอย่างข้าร่อนเร่ระเนจรไปทั่วทิศนอนกลางดินกินกลางทรายขึ้นภูเขาข้ามลำธารยามเดินบนถนนก็มักถูกหมาก,กัดบ่อยๆแค่นี้ก็ลำบากมากพออยู่แล้วไอ้บัตรซบสกุลเกาต้าสุยแล้วก็เจ้าหมาแก่แซ่อูผู้นั้นฝากไว้ก่อนเถอะหากไม่ถึงห้าร้อปีบัญชีครั้งนี้ก็ไม่มีทางชำระได้เสร็จสิ้น ตบะของนักพรตอย่างข้าตื่นเขินแค่นี้ไม่อาจแบกรับภาระหนักอึ้งได้ไหวจริงๆนะนักพรตหนุ่มที่เริ่มพูดจาสเปสปะก้มหน้าลงมองน้ำตาก็แทบจะไหลพลากนองหน้าเม่นางน้อยเจ้าช่วยมีใจเมตตาปล่อยนักพรตผู้ต่ำต้อยอย่างข้าไปเถอะนะเดี๋ยวพอกลับไปข้าจะช่วยเจ้าหาสถานที่ที่มีธรรมชาติบริสุทธิ์รายล้อม ห่วงจุ้ยดีเยี่ยมให้กับเจ้ารับรองว่าดีพอจะให้โชคลาภกับรุ่นลูกรุ่นหลานของเจ้าได้เลยอ๋อไม่สิแม่นางยังเป็นสาวเป็นแท่ถ้าอย่างนั้นก็เด็กสาวหมดสติไปอย่างสิ้นเชิงแล้วนักพลตหนุ่มเห็นว่ารอบกายไม่มีใครก็นั่งยองลงไปและเริ่มแง้นิ้วทั้งห้าของเด็กสาวออกอย่างเงียบเชียบ เสียงสวบดังขึ้น1ทีกระบีบินคมกลิบลอยตัวอยู่กลางอากาศปลายกระบีห่างจากวางคิ้วของนักพลหนุ่มไม่ถึงสามชุนนักพลหนุ่มปล่อยมือออกอย่างฉับพลันรีบทำสีหน้าเวทนาสงสารกล่าวด้วยคำพูดที่เต็มไปด้วยคุณธรรมยิ่งใหญ่คนหาใช่ต้นไม้ใบหญ้ามีหรือจะใจดำไม่รู้จักเห็นใจผู้อื่นนักพลหนุ่มผู้ตำต้อยเป็นคนยึดมั่นในความถูกต้องเสมอมาเห็น คนจะตายอยู่ตรงหน้าจะไม่ยื่นมือเข้าช่วยได้อย่างไรนักพนหนุ่มนั่งขัดสมาธิใบหน้าหล่อเหลาแทบจะขมวดเป็นก้อนเดียวกันจะเอานางไปส่งที่ไหนนี่สินี่เป็นปัญหากระบี่บินตอนแรกอยู่ห่างจากวางคิวนักพนเต๋สามชุนพันพุ่งมาข้างหน้าอีกหนึ่งชุนนักพรเต๋ออธิบายอย่างใจเย็นว่าคิดจะให้เจ้านายของเจ้ารอดชีวิต นักพลดผู้ต่ำต้อยอย่างข้าต้องมีผู้ช่วยใช่แล้วเจ้า ไปปลิดใบไหวใบหนึ่งที่ต้นไหวโบราณน,นั่นมาหน่อยค่ะจะช่วยนางหยุดพลังชีวิตเทือกสุดท้ายนี้ไว้ก่อนเจ้านายของเจ้าค่อนข้างจะพิเศษข้าไม่อยากช่วยคนมั่วซั่วเพียงแค่หวังจะให้นางรอดถึงเวลาหากไม่ระวังแล้วไปทวงรังการฝึกตนของนางในอนาคตเข้าผลกรรมครั้งใหม่นี้เดี๋ยวแม่งก็ทำให้นักพรตอย่างข้าอยากตายอีกเป็นร้อยร้อย,อยปี ดูเหมือนว่ากระบ,บี่บินจะเกิดความลังเลปลายกระบ,บี่จึงสั่นไหวเบาๆนักพรตเต๋ากล่าวอย่างงุหงิดว่าไปเร็ว1นึ่กาวเจ้านายของเจ้าก็เดินกลับออกจากประตูผีเร็วหนึ่งก้าวไปสายทุกคนก็จบเหตุกันหมดพริบตาเดียวกระบ,บี่บินก็หายวับไปอย่างไร้ร่องรอยนักพรตเต๋าสะบดเกลียวกลาดเสียงเบาชายมีใจหญิงยินยอมถึงจะเรียกว่าคู่สร้างคู่สมอาจารย์ฉีฉีจิ้งชุน เจ้ากลับดีนักเล่นจับคู่มั่วสั่วแบบนี้จะต่างอะไรจากขี้แล้วไม่เช็ดก้นนักพลดหนุ่มเอามือข้างหนึ่งเท้าแก้มอีกข้างหนึ่งนับนิ้วคำนวณขอนักพลดผู้ต่ำต้อยลองคำนวณดูก่อนว่าจะส่งเจ้าไปที่ตระกูลไหนของเมืองเล็กแห่งนี้ดีในเมื่อเจ้ารอดมาได้อีกฝ่ายก็ต้องไม่ควรบ้านแตกสาแรกขาดเอาตระกูลหลูก่อนแล้วกัน ตระกูลหลูไม่ได้เพราะมีโชควาสนาอยู่กับตัวพอๆกับตระกูลเจ้าแล้วงั้นก็ตระกูลซ่งเสียงของนักพ์เต๋าที่อยู่ในตรอกเล็กแห่งนี้ยังไม่ทันขาดคำรูปเทพทวารบาลทั้งหมดที่แปะอยู่ทั่วประตูบ้านใหญ่บ้านน้อยของบ้านตระกูลซ่งบนถนนฝูลุยก็พากันหมุนแสงลงในเสี้ยววินาทีทั้งยังมีควันสีเขียวเป็นเส้นๆ ที่คนธรรมดามองไม่เห็นผุดลอยขึ้นมาด้วยจุดลึกของตัวบ้านมีผู้เท่าเปลือยเท้าคนหนึ่งผลักประตูเดินออกมายืนอยู่ในลานกว้างเขายกเท้าราสะบดดาอย่างเดือดดาลไอสารเลวคนไหนคิดจะทำลายรากฐานสกุลส่งของข้าออกมาสู้กันเลยนักพจนุ่มกรแอมเบาๆหนึ่งทีพูดพึมพำกับตัวเองตระกูลหลิวบนถนนฝูรุ่ยดูจัก กระถางทูบที่มีควันทูบขโมงตลอดเวลาเหมือนจะเป็นคนมีความรับผิดชอบลองดูหน่อยดีไหมป้ายในห้องบรรพชนที่สืบทอดกันมานานนับพันปีของตระกูลหลิวส่งเสียงระเบิดดังปังก่อนจะมีรอยร้าวหน้าตกใจหลายเส้นปรากฏขึ้นตามมาด้วยน้ำเสียงขุนมัวของหญิงชาราคนหนึ่งที่ใช้ไม้เท้าหัวมังกรเคาะลงผืนหนักๆเทพเจ้าของที่ใด ช่วยออกมาพบกันหน่อยได้หรือไม่นักพทหนุ่มแซงทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นก็ตระกูลวิยตรอกเถาเย่แค่มองก็รู้ว่าตระกูลพวกเจ้าสั่งสมบุญบารมีไว้มากต้องแบกรับผลกรรมครั้งนี้เอาไว้ได้แน่นอนไม่นานก็มีผู้เท่าคนหนึ่งใช้เวทลับส่งเสียงแผดเสียงคำรามไปทางโรงเรียนฉีจิจ้งชุนทำไมเจ้าไม่จัดการบ้าง หากเจ้าจัดการไม่ได้หรือไม่กล้าจัดการก็รีบใสหัวออกไปซะแล้วยกตำแหน่งให้กับรวนชงให้เขามาจัดการกับเจ้าคนที่ทำตัวลับๆล่อๆผู้นี้หรือจะบอกว่าทุกอย่างนี้ก็คือวิธีระบายแค้นส่วนตัวของเจ้าฉีจิ้งชุนชายคนหนึ่งที่กำลังนำพาคนขุดบ่ออยู่ตรงลำทานเล็กทางทิศใต้ของสะพานแบบคันยืดตัวขึ้นตรง หันหน้ามาทางทิศเหนือขยับริมฟีปากขมุบขมิบแล้วเสียงที่เป็นดังเสียงฟ้าผ่านในฤดูใบไม้ผลิก็ดังคลืนคลั่นอยู่กลางอากาศเหนือถนนฝูรี่และตรอกเถาเย่พอได้แล้วห้ามใครไม่ให้ความเคารพอาจารย์ฉีอีกอย่างข้าผู้แทรรวนก็ไม่มีทางเข้าไปก้าวกายกิจธุระของเมืองก่อนจะถึงวันเริ่มต้นเข้าฤดูใบไม้ผลิเด็ดขาด ทันใดนั้นบรรยากาศรอบด้านก็ตกอยู่ในความสงัดเงียบวังเวงส่วนตัวการของเรื่องวุ่นวายที่นั่งอยู่ข้างรถเข็นในตรอกเล็กก็กำลังจับมือข้างหนึ่งของเด็กสาวชุดดำขึ้นมาจากนั้นก็โยนใบไหวสีเขียวขจีที่กระบีบินนำมาให้เข้าไปกลางฝ่ามือของนางที่เปลอะเลอะไปด้วยเลือดพอใบไหวสัมผัสโดนบาดแผลกลางฝ่ามือของนางก็เหมือนหิมะที่ละลายพริบตาเดียวก็หายวับไปไม่เหลือร่องรอย นักพลดหนุ่มกล่าวอย่างโปรงอนิจจังว่าทุกครั้งที่เจอกับเหตุการณ์ที่ได้สร้างคุณงามความดีเช่นนี้ก็มักจะต้องรู้สึกออหยุดคิดไปนานแต่นักพลดเต๋าก็ยังไม่อาจนึกถ้อยคำเหมาะที่ทำให้ตัวเองพึงพอใจได้สุดท้ายนักพลดหนุ่มจึงก้มหน้าลงมองเด็กสาวที่หายใจรวยริยนด้วยความรู้สึกลำบากใจ ในเมื่อชะตาที่เจ้าเข้าไปเกี่ยวพันยิ่งใหญ่กว่าที่นักพลดผู้ต่ำต้อยอย่างข้าคิดไว้ถ้าอย่างนั้นก็คงได้แต่ใช้วิธีการที่ตรงกันข้ามแล้วในเมืองเล็กแห่งนี้มีตระกูล600ตระกูลผัวพันกันจนแยกไม่ออกและต่างก็สัมผัสโดนปลานของพื้นที่ลึกลับแห่งนี้มาทุกยุคทุกสมัยหากเจ้าอยากจะให นักพศพูดตำาต้อยังข่าช่วยหาคนที่มีไอแห่งโชคชะตาล้อมวนก็ง่ายได้ยิ่งนักแต่จะให้หาคนที่ยากจนค้นแขนกลับยากยิ่งกว่าเดินขึ้นสวรรค์นี่ก็เหมือนอยู่ในท้องพระโรงการจะหาขุนนางใหญ่สักคนนั้นง่ายมากแต่จะให้ไปหาขอทานจากในนั้นเจ้าจะให้ข้าไปหามาจาก ที่ไหนนักพรดหนุ่มร้องเอ๊ะเบาๆหนึ่งทีเขาเจอเจ้าคนน่าสงสารผู้นั้นแล้วจริงๆด้วยแต่เขาไม่มีความดีใจกลับยังรู้สึกหวาดผวาถึงขั้นที่จะต้องหลับตาถามใจตัวเองนักพรดหนุ่มได้แต่ถอนหายใจ ไม่ว่าอย่างไรลองดูก่อนก็แล้วกันว่าเจ้าจะเลือกแบบไหนนักพรตหนุ่มผู้ต่ำต้อยอย่างข้าจะไม่บังคับฝืนใจเด็ดขาดหากเจ้าไม่ต้องการข้าก็จะเอาตัวเองมารับผลกรรมนี้แทนแล้วกันสุดท้ายเขาเอาเนิ้วทั้งสิบประกบเข้าหากันเรียนแบบท่าทางของหลวงจีนคุณ พระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองพระโพธิสัตว์โปรดสำแดงอิทธิฤทธิ์ให้ข้าผ่านเคราะห์ภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยเถิดกลางตรอกหนีผิงนักพลดหนุ่มก้มตัวลงดันรถเข็นสองล้อมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูบ้านหลังหนึ่งพอเคาะประตูเสร็จก็ถามว่าเฉินผิงอันอยู่ไหมในร่องมุมหนึ่งของรถเข็นวางกระบี่เล่มยาวฝักสีขาวดังหิมะเอาไว้กระบี่บินที่อยู่ในฝัก ทําท่าจะกระปกกระเปี้ยราวกับรังเกียจที่นักพลหนุ่มพามาบ้านเก่าสุดโสมหลังนี้นน